เริ่มกันด้วยกิจกรรมดีๆกันก่อนเลยนะฮะจังหวัดสงขลาได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนะครับครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่68แล้วนะครับพร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีและทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปี2565ติดตามเลยครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาที่นี่เลยนะครับ ที่บริเวณสารกลางจอดสงขลาครับซึ่งเขาใช้ยศเป็นนายกองเอกนะครับนายกองเอกเจษดาจิตรรัตน์นะครับผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจอดสงขาก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ68ปีโดยมีนายกองเอกอัมพลพงสุวรรณนายกองเอกวงศกนุ่นชุค,คัน นายกองเอกสุริยพันธ์์สงขลานายกองเอกวรนัทหนูรอดนะครับผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลานางดาเรศจิตรรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายจารันจันทรปานันหัวหน้าฝ่ายอเมริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลานางสาวดุษฎีพฤกษเศรษ,ษ หวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยในวิธีนายกองเอกเจษดาจิตรรัตน์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาก็ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจากนั้นกล่าวให้อุาชพร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติตลอดจนมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบร,รมราชินูปถรัรมภ์จำนวน31ทุนเป็นเงินจำนวน84,000บาท มอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาให้กับบุตรข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน89ทุนเป็นเงิน178,000บาทตลอดจนยังได้พบปะเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมง,งานในครั้งนี้อีกด้วยนะครับ นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันบัดนี้เป็นปีที่68ซึ่งเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือที่เรียกสั้นๆกรนว่าอสอก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติตลอดมาทั้งในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่การรักษาความสงบสุขของสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งภัยคุกคามภัยแทรกซ้อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสบาย้อยรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอเมืองสงขลาอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเสดาครับ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาทั้งประจำการและประเภทสำรอง ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติเคียงบ่าเคียงไหลกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจและกลุ่มพลังมวลชนซึ่งมีผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ต่อภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงคุณค่าและคุณงามความดีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนมาโดยตลอดถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับ เอาละครับอาสารักษาอินแดนนะครับอสอก็ได้ทําหน้าที่นะครับเป็นอย่างดีช่วยในหลากหลายกิจการเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ขอเชิดชูนะครับในส่วนของสิ่งที่ดีงามที่ได้ทำเอาไว้แล้วก็ขอให้ดำเนินต่อไปในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับก็ขอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในการสะดุดีมาณัทที่นี้ด้วยนะครับ